ต่อกันที่เรื่องของผู้ว่าชัดชาติกันบ้างนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้จะไลฟ์บ่อยมากคือตามดูไม่หวัดไม่ไหวแล้วไปนู่นมานี่คือหูไลฟ์คือไลฟ์ทั้งวันอ่ะท่านผู้ชมไลฟ์ทั้งวันแต่ว่าที่จะให้ดูเนี่ยนะคะก็คือในช่วงวันแรกนะคะที่ทางคุณชัดชาติเนี่ยทำงานก็คือเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาจะเป็นช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆเนี่ยทางตัวคุณชัดชาติเนี่ยก็จะไปดูพื้นที่ลานคนเมืองนี่แหละก็เตรียมจะให้ม็อบไงเตรียมดูพื้นที่ว่าเหมาะไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแถวๆนี้ปรากฏว่าเนี่ยนะคะโอ้บรรดาแฟนคลับก็ไปขอถ่ายรูปในขณะที่คุณชัดชาติเองนะคะก็ไปสั่งขนมหวานคือขนมน้ำแข็งอ่ะก็สั่งรวมมิตรแล้วก็เอาลากบัวด้วยนะใส่รวมมิตรใส่ลากบัวน่าจะอันนี้ก็เหมือนเซ็งซิมอีอ่ะเอาง่ายๆขนมน้ำแข็งว่าไปหากินยากนะเดี๋ยวนี้ขนมแบบนี้เยอะๆแต่แถวนั้นก็มีเยอะนะแถวกลางเมืองอ่ะแถวเสาชิงช้าแถวสามย่องสามย่านอะไรพวกนี้ก็จะมีขายกันเยอะก็ใส่ได้ก็ระหว่างช่วงที่คุณชัดชาติเนี่ยกินลมมิดอยู่ก็ปรากฏว่าบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาเม้นต์น่ะในไลฟ์อ่ะก็ถามมาบอกว่าคุณชัดชาติกินสลิ่มไหมนี่แอดมินหมูค่ะที่ทำหน้าที่ในการถ่ายไลฟ์นะคะก็เลยถามคุณชัดชาติบอกว่ากินสลิ่มไหมคุณชัดชาติรีบบอกเลยบอกไม่กินผมกินรวมมิตรผมเป็นคนประเภทมีเพื่อนเยอะอ่ะไปฟังเสียงกันค่ะมีคนอยากเห็นอาจารย์ทานสลิ่มไม่ใช่มิตรรวมมิตรนะครับวันนี้คุณผู้ชมเรามีแต่เพื่อนไงรวมมิตรรวมมิตรมีแต่เพื่อนรวมมิตรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแอบกินอะไรหมูกินกินน้ำแดงกินขนมปังน้ำแดงครับกินเหมือนเด็กเลยไม่ค่อยทานของหวานเท่าไหร่ครับร้อนเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับเฮ้ยใครจ่ายวะเนี่ยขอบคุณครับพี่ใครจ่ายวะใครจ่ายวะเรียกว่าอยู่ในจุดที่ไลฟ์ไปด้วยทานไปด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับพี่โจครับอร่อยไหมครับพี่โจมีของหวานเหรอมีของหวานไหมขอบคุณผู้ชมครับร้านนี้แถวบ้านผมมีครับจะบอกว่าแอดโดนอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็พูดตามที่ทุกคนคอมเมนต์กันเลยครับคุณผู้ชมพูดว่ามีคนพอใช้จานทานสลิ่มผมก็แค่พูดออกไปแล้วจานจานแซวกลับมาคุณผู้ชมเลยขำกันครับอร่อยเรามีหลายเรื่องต้องชำระบัญชีนะขอบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าผมโดนอะไรเป็นอะไรขึ้นไปก็สาเหตุเป็นไงนี่จะบอกว่าในระหว่างที่กินไปนะคุณชัดชาติก็จะถามอีกบอกใครจ่ายตังค์อ่ะใครจ่ายอ่ะใครจ่ายสรุปแล้วเนี่ยจนกระทั่งจบไลฟ์นะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจ่ายตังค์แต่แม่มันน่ากินนะพี่นะใส่หลายๆอย่างสลิ่มเนี่ยอร่อยแล้วกินง่ายด้วยเป็นเส้นๆนี่แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอย่างคุณชัดชาติจะชอบกินลากบัวด้วยอ่ะโอ้ยกินไหมก็กินสิอร่อยนะอร่อยหรอมันกรุบกรับกรุบกรับนะหรอรสชาติเป็นยังไงอ่ะลากบัวลากบัวคือแม่รสชาติมันก็เหมือนกรอบๆอ่ะเอาง่ายกรอบกรอบๆแล้วก็อร่อยหนอไปต้มแล้วก็อร่อยอร่อยอ่ะเนี่ยพวกนี้อ่ะยังมีอีกนะคะสำหรับคุณชัดชาติเนี่ยโอ้ยบอกแล้วว่าวันนึงวันนึงเนี่ยไลฟ์จนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วค่ะเขาเรียกไปขี่อะไรนะไอ้ที่เดี๋ยวสกูตเตอร์ไฟฟ้านั่นแหละตอนนี้ฮิตนะนี่เห็นว่าคุณฮาร์ดเนี่ยเขานำทีมเลยค่ะที่หลังคนเมืองนี่แหละแล้วปรากฏว่านี่คุณชัดชาติเนี่ยคือไม่เคยขี่มาก่อนเลยนะอันนี้ขี่เป็นครั้งแรกพอขี่ไปเนี่ยทุกคนหลบกันเป็นแถวเลยบอกเบรกไม่เป็นไงค่ะลองดูค่ะครับสวยมีเป็นขบวนอย่างนี้ขี่ไปหน้าวัดเลยเอ้ามาแล้วครับโอเคเอาละครับไปแล้วครับไปแล้วกลับมาด้วยครับไปแล้วกลับมาด้วยครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับโอ้โหสวยครับสวยมีเป็นขบวนอย่างนี้คุณผู้ชมเคย500บาทต้องจดทะเบียนจดทะเบียนยังไงครับคุณผู้ชมครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับสำหรับสกูตเตอร์ในการจดทะเบียนต่างๆเดี๋ยวแอดมินลองหาข้อมูลมาให้ครับเอาละครับขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงเห็นมีตอนแรกเนี่ยจะมีคนเข้าไปสอนด้วยนะวิธีเบรกว่าเบรกยังไงเพราะแกไม่เคยขี่ไงหัวเนี้ยหัวแรก
ดี๋ยวนี้ก็ลองกันเยอะนะวันก่อนเราก็เห็นนะเสียหนูอนุทินก็ลองนะพี่นะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาไว้ใช้เนี่ยนะคะเห็นว่านักข่าวเนี่ยเริ่มจะไปใช้แล้วด้วยนะในทำเนียบอ่ะเขาอนุญาตไหมก็น่าอนุญาตนะไม่ใช้ได้เพราะว่าที่ทำเนียบนะคะปกติเนี่ยนักข่าวเขาจะใช้จักรยานแล้วก็ใช้เนี่ยมันจะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทำเนียบเนี่ยโอ้ยแต่ละที่แต่ละจุดมันก็ค่อนข้างจะไกลแต่ใช้อะไรแบบนี้มันล้นระยะเวลาไปเยอะแต่ก็ระวังนะเวลาใช้สกูตเตอร์เจอน้องอาเฮียต้องหลบให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวจะไปชนไงอาเฮียเยอะไงตัวเงินตัวทองจริงๆที่ตอนแรกก็นั่งนึกอะอาเฮียไหนอะก็เรียกให้สุภาพหน่อยไงถ้าเรียกว่าตัวเฮียก็เฮียก็ไม่ผิดนะเพราะว่าหลายคนก็เคยบอกว่าก็เขาก็เรียกอย่างนี้จริงๆก็ต้องระวังหน่อยกทม.เขาเหมือนจะมีนโยบายใช่ไหมจะทำธงทำทางให้กีฬาชนิดแบบนี้สามารถเล่นได้อ่ะแต่ลำบากเหมือนกันนะที่มันก็ค่อนข้างจะจำกัดเนาะแล้วรถมันเยอะไงกรุงเทพเนาะ